วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะดอกไม้บานอยู่ใกล้พุทธะหัวใจแห่งพุทธะคือหัวใจของผู้ที่ไม่ย่อท้อและรอคอยเป็นหัวใจที่เห็นทุกข์และพ้นทุกข์ได้ทุกข์กระจายใจกระจ่างวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งของการสนทนาที่จะบอกว่าโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสมีปาฏิหาริย์แห่งการเรียนรู้ในชีวิตของโควิด-19 จริงๆค่ะลองมาดูนะคะดอกไม้ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นดอกกุหลาบที่แสดงความเป็นอนิจจังอยู่แล้วโดยหมอนุ้ยเพื่อนบ้านของเรานะคะและดอกบัวที่บานอยู่ที่เราเริ่มต้นว่าวันนี้บัวบานอยู่ใกล้พระองค์ก็เป็นดอกบัวที่เราได้ตัดมาจากที่สวนบัวของหมอนุ้ยเช่นกันค่ะเราพยายามทำให้ทุกคนได้เห็นว่าไม่ว่าน้ำจะขุ่นน้ำจะใสดอกบัวบานได้เพราะรู้จักตรมนะคะรู้จักตรมก็คือรู้จักโคนตรมรู้จักวิธีการที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีวันนี้ช่วงทุกกระจายใจกระจ่างจะพูดเรื่องอาสาพาไปทำดังที่คุยเอาไว้แล้วว่าวันนี้เชฟกี้นะคะทำป๊อปอัพเลสซองให้เกิดขึ้นแล้วเห็นสวนผักที่อยู่ใกล้ๆนี้คือผลงานของคณะแม่ชีที่ปลูกและแน่นอนเลยธรรมะสวัสดีจ้ะก้มๆเงยๆทำอะไรอยู่ใช่ขับรถมาไกลเลยจ้ะตามนัดเจ้าค่ะตามนัดตามนัดอ่ะวันนี้พี่กี้จะชวนเราทำอะไรให้เราพึ่งตัวเองได้จ้ะคุณยายเล่าว่าคุณยายมีไก่ที่ไข่สดๆทุกวันก็แล้วก็มีสวนผักที่อาจารย์องุ่นมาปลูกไว้ใช่โรงเห็ดใช่ไหมวันนี้เราจะเดินไปเก็บเห็ดหรือว่าเราจะเอาเห็ดที่เด็กเก็บมาได้หมดเลยเจ้าค่ะจ้ะก็วันนี้อยากให้เราทำอย่างไรคะในช่วงเวลาทุกกระจายใจกระจ่าง1ชั่วโมงนี้เรากำลังอยู่กับนี่ร้อนๆเลยนะคะไม่ใช่เตาร้อนนะคะเพิ่งทาสีเสร็จร้อนๆเลยค่ะแล้ววันนี้ก็มีร่มมุมนี้เราเรียกว่ามุมอย่างนี้เรียกเป็นป๊อปอัพเรสตอรองไหมก็ได้นะเจ้าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำทุกวันครับแม่ค่ะเราไปเก็บมะเขือเทศแล้วไปดูไข่แต่ไข่เนี่ยมันไปไกลเหลือเกินก็ให้เด็กๆเก็บโอเคงั้นในขณะที่เรากำลังพาทุกคนออกไปเดินดูสิ่งที่เราปลูกเราเริ่มต้นจากการพึ่งตัวเองได้คือปลูกแล้วเดี๋ยวจะมาสู่การปรุงแล้วก็แบ่งปันอาหารอร่อยกินกันหลายคนคนดูแล้วเท่าไหร่คะเอาละ226เข้ามาเลยค่ะเรามาดูการปลูกก่อนนะคะนี่เป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆซึ่งเราปลูกนี่เป็นผักชีกี้จ๋าผักชีเมนูนะเมเลยได้ไหมได้ได้นี่ไงดูใบนี้ก่อนใบนี้เจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพอไข่สุกแล้วค่อยเด็ดสดๆทานเลยผักชีนี้พอเห็นผักชีนึกถึงสาคูไส้หมูกี้เมนูต่อไปนี่ผักชีนะคะไส้ปลาดีไหมเจ้าค่ะได้ได้ได้จ้ะแล้วก็มาเจอฟักทองซึ่งโอ้ฟักทองเร็วมากแล้วตอนนี้ยังมาไม่ถึงนะคะที่จริงแม่ชีน้องน่ะส่งฟักทองที่ขึ้นจากทาราการ์เด้นมาแต่รถเนี่ยไม่ได้วางแผนการจัดการที่จะถึงเราเร็วจริงๆเรามีดอกฟักทองเนี่ยที่มาจากทาราการ์เด้นที่เป็นลูกฟักทองแล้วแต่เราก็ยังมาเก็บสิ่งเหล่านี้ได้อาปูจ้าปูน้ำหวานมาไปเก็บไข่เดี๋ยวแบ่งงานกันก่อนมาตรงนี้ลูกมาล่มๆเอานะคะเดี๋ยวเราแบ่งกันเป็น2ทีมเนี่ยธรรมะสวัสดีก่อนพี่ปูธรรมะสวัสดีก่อนทีมเชฟกี้จะทำป๊อปอัพเรสลองอยู่ทางนี้กับคุณยายส่วนน้ำหวานตะกร้าไข่และพี่ปูไปเก็บไข่แล้วเดี๋ยวเราเจอกันให้เวลาแอดเวนเจอร์ไปกี่นาทีได้สิบห้านาทีได้ไหมคะวิ่งวิ่งวิ่งทีนี้กล้องเลือกกล้องจะเลือกไปทางนี้หรือจะอยู่ทางนี้ห้าหรือหกฟองก็ได้มีเลือกได้เหรอไปเถอะได้มาเท่าไหร่ขออนุญาตอย่าลืมดังดอกไม้บานค่ะเขาก่อนนะเก็บเห็ดเก็บเห็ดเราจะไปเก็บเราจะไปเก็บมะเขือเทศและผักค่ะโอเคมาทางนี้เก็บอะไรลูก
และเราบ๊ายบายกันตอนนี้นะคะ5นาทีทุกคนจะทำงาน5บ๊ายบายค่ะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีนะคะอ๋อป้านานเจอกันอีกแล้วตอนนี้คุณแม่กำลังออกรายการอยู่ขออนุญาตทักแบบเร็วแบบเร็วก่อนนะคะคือรายการของเราจะต้องรีบไปเพื่อที่จะทำแต่ถ้าอยากดูรายการของเราสามารถกดเข้าไปใน SDS Face คุณป้าจำลองติดใจละสิวันนี้อยากมากินหอยทอดบ้านเราใช่ป่ะได้หอยมาด้วยใช่ไหมค่ะยินดีนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าคุณแม่ออกอากาศอยู่เดี๋ยวจะอาจจะอึดอัดใจเพราะตอนนี้คนดูอยู่หลายร้อยคนนะคะให้สบายใจว่ามาเหอะบ้านเราดีไหมคะค่ะยินดีนะคะเอามานี่เลยค่ะอาเก็บนี่เลยค่ะมะเขือเทศลูกมะเขือเทศค่ะกี่ลูกนะเจ้าค่ะคุณยายโอ้ที่จริงเขากินไปเยอะนี่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 เอาเขียวไปแล้วกันนี่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 ค่ะหนึ่งหนึ่งรูปหัวใจด้วย2นี่นะคะค่ะเอาไปสัก 2-3 อันค่ะมีเยอ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 ะเนี่ยข้างล่างนี่ไงกี้นี่ๆโอ้นี่ๆอยู่ในรูปนั้น3ลูกก็พอค่ะแล้วจากนั้นเราจะตามมาเลยนะคะเราช้าไม่ได้เดี๋ยวยอดเราตกเรากำลังทำแอดเวนเจอร์การทำอาหารวันนี้นะคะยอดตกไม่ได้มะนาวใช่ไหมคะมะนาวมะนาวเอาไปสักลูกก็ได้เจ้าค่ะป้านานมะนาวป้านานได้ใช้ออกอากาศแล้ว1ลูกนะคะเอาค่ะอันนี้จะเป็นเอ๊ะมันเป็นหูเสือหูเสือค่ะหูเสือเอามั้ยคะเก็บสักหน่อยอันนี้หัวละพาหัวละพาหัวละพาไอ้กะเพราหรือหัวละพาชั้นอีกแล้วชั้นอีกแล้วอย่าว่าการทำครัวไม่เป็นนะฮะเรียกของยังผิดเลยอันนี้คือสะระแหน่ไม่ใช่อะไรคะอีกแล้วมิ้นมิ้นใช่ไหมสแปมิ้นค่ะสแปมิ้นเก็บค่ะอันนี้หญ้าหวานค่ะใช่ไหมคะหญ้าหวานวันนี้ไม่ใช้เจ้าค่ะหัวอันนี้ใช่ไหมคะจินจูฉ่ายไม่ใช้จินจูฉ่ายไม่ใช้สลัดนิดหน่อยได้สลัดโอเคอันนี้ใช้ไม่เอ่ยผักชีลาวไม่ใช้เจ้าค่ะผักชีลาวจริงๆเราควรจะให้เขาโตซะหน่อยไหมนะคะทิ้งเขาไว้ก่อนก็ดีโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะตามออกไปเก็บนะคะเอาละค่ะมาเลยมาทางนี้ขออนุญาตเดินผ่านผู้ใหญ่ทางนี้ก่อนนะคะเรามาเจอกันกับมิ้นเอาไหมโรสแมรี่ยกไปแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวไปโอเคเอามิ้นไหมวันนี้ได้กินชามิ้นมาตั้งแต่เช้านะมาเก็บสลัดเอาไหมเอาใบอะไรไปลองไหมล่ะลูกเอาเลยของจริงกี้กี้กี้ขอไปหนึ่งต้นโอเคอันนี้ใช้ไม่ได้ลูกแล้วนะเดี๋ยวไข่เขาได้ก่อนเรานะเราอะแค่เก็บนะไข่เขาจะได้ก่อนเราค่ะมีมิ้นมีมิ้นเนี่ยค่ะมาเช้านี้กินไม่ใช่สารแหน่ค่ะมิ้นเลยค่ะไปทำน้ำชามิ้นเนี่ยค่ะมิ้นอันนี้หมอนุ้ยหยิบไปนี่ค่ะเนี่ยค่ะมิ้นมิ้นต่างๆเราเอาไปหน่อยสัก2อันเดี๋ยวเราจะไปกินน้ำชากันโอเคและท่านผู้ชมคะมาดูตรงนี้ค่ะเรากำลังทำสวนมอสอยู่นะคะถ้าเห็นเราจะเห็นว่าทำไมเราต้องเร็วเพราะว่าเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่างานเราเยอะเมื่อเวลาเรามีไม่เยอะแต่งานเราเยอะเราต้องกองทัพเดินด้วยท้องกองทัพเดินด้วยท้องถ้าคนอดอยากและหิวโหยโดยที่เราเองก็ทำให้เขาไม่อิ่มมันก็จะเกิดความทุกข์มากมายอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นวันนี้กี้เก็บผักแล้วพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะเดี๋ยวคุณยายทักตรงนี้อีกหน่อยเดี๋ยวจะเชิญผู้ใหญ่ใจดีทุกคนชิมไข่ใดจ๊ะกี้กี้อย่าเพิ่งเก็บไข่ใดคะเราจะมีผู้ที่จะร่วมรายการตอนชิมกี้จะทำเมนูอะไรคะเอกชาชูก้าค่ะวันนี้ฝรั่งมากรู้จักไหมคะไข่อบกระทะไข่กระทะนี่แหละรู้จักกระทะไหมคะเดี๋ยวจะเอามาให้ชิมกรุณานั่งรอแป๊บเดียวนะคะเราขออนุญาตเพราะรายการของเรามีแค่เพียงครึ่งชั่วโมงที่เราจะต้องไปทำอาหารด้วยเข้าไปเก็บไข่แล้วป้านันพาบรรดาท่านทั้งหลายเนี่ยไปคุยกับไก่ก่อนแล้วเดี๋ยวก็มากินไข่เอกชาชูก้าเอกชาชูก้ากับพวกเรา
ให้ป้านันเป็นเจ้าของบ้านนะคะพาไปก่อนอ้าวไปลูกมาเนี่ยป้าตุ๋มไปไหนยังไม่ออกมารับแขกเลยอ่ะเปิดหน้าตักเยอะเกินไปนะคะสายสัมพันธ์ออกมาทำงานหน่อยสิค่ะคุณแม่ดังรอแป๊บนะคะเดี๋ยวปูมาจ้ะอ้าวคราวนี้มาแล้วค่ะในกรณีที่คุณแม่เองก็มีโอกาสได้มองเห็นความสามารถของมนุษย์ในขณะที่แม่ชีเพิ่งเดินจากการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะขอเข้าร่มกี้จะเริ่มเลยไมโครโฟนอยู่ที่คุณยา ย, ย, ายกี้ต้องพูดเร็วนะได้ได้ได้400แล้วพี่กี้ขาเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องอื่นเรื่องเล็กหมดเลยตอนเนี้ยขอเล่นไฟเตานิดนึงเจ้าค่ะจ้าจ้าจ้าคุณแม่อยากจะบอกว่าที่จริงเนี่ยอันนี้คือของที่เรารออีกสักวันหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็มะเขือเทศนี่ผักปลูกเองหมดยกเว้นสีแดงมาแล้วโอ้โหดีมากพี่ปูเล่ามาได้ไข่กี่ใบเอามาเลยโอ้โหเนี่ยรวยไหมคะสังคมเศรษฐีค่ะอีนี่เก็บยกเว้นอันนี้ซึ่งเมื่อกี้นี้เนี่ยของเรายังเขียวอยู่แต่เขียวแดงเป็นของคู่กันนะคะแล้วเราก็อยากให้กำลังใจว่าไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรอย่ากินคนเดียวอาหารอร่อยกินกันหลายคนดังต่อไปนี้ไข่สี่ฟองอริยสัจสี่เหมือนเดิมค่ะอันนี้คือเห็ดอะไรลูกเห็ดชะลาเห็ดแม่หนูบอกว่าเป็นเห็ดโคนเห็ดโคนเหรอลูกอาจจะใช่นะคะกิโลละ500ทีนี้อ่ะพี่กี้สั่งค่ะสั่งเชฟปูเชฟปูต้องไปทำอะไรกับเห็ดแล้วล้างค่ะล้างพี่ปูไปล้างแล้วก็เอาไข่ไว้ที่นี้ล้างอยู่ตรงนู้นนะคะเราทำแล้วตอนนี้แม่ชีโอ๊บอกเราหน่อยค่ะว่าคนดูเราเท่าไหร่แล้วโอเคไปละค่ะจากนี้นะคะพี่กี้เดี๋ยวค่อยกลับมาพี่กี้เล่าสิเอกชาชูก้าเป็นเมนูจริงๆเรียกง่ายๆค่ะคุณยายคือเมนูไข่กระทะบ้านเราไข่กระทะคือเอาไข่ดาวตอกใช่ไหมเจ้าคะมานี่หมูยออะไรก็ใส่มานี่แหละไข่กระทะนี่กระทะต่อไปอันนี้มันเป็นอาหารที่มาจากประเทศแนวอาหรับค่ะแถบมิดเดิลอีสต์พวกคนแขกชอบทานจริงเหรอใช่ค่ะอันนี้จริงๆเราก็อะแดปต์ได้คุณแม่มีซอสมะเขือเทศมันก็คือไข่อบกระทะในซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศมาได้เลยค่ะทีนี้พี่ทำมาให้คุณแม่แล้วถ้าเรามีมะเขือเทศที่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ที่ทำเป็นสลัดมะเขือเทศให้พี่ใหญ่ทานได้อันนี้มันก็แค่ผัดซอสมะเขือเทศใส่มีอะไรบ้างคะเพื่อคนที่จะหอมแดงอะไรอีกลูกกระเทียมค่ะแล้วก็ใส่โรสแมรี่นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบแซ่บๆก็ใส่พริกแห้งไปค่ะแล้วก็เกลือที่ใช้เกลือฮิมาลายันค่ะแล้วก็พริกไทยแค่นี้เลยค่ะแล้วก็รอให้เขาสุกนี่เดียวเองเลยนะชิมหน่อยได้ไหมลูกได้เจ้าค่ะอย่าชิมโดยใช้ช้อนคันเดียวกันกินร้อนช้อนกูช้อนไข่ช้อนมันไม่ค่ะเขาบอกว่าเวลาที่คนกินแล้วก้องมาแล้วก็ทำตาแบบเหลือกๆเหมือนกับครัวคุณต่อยอ่ะดูสิคะพี่ต่อยอ่ะเขาต้องกินแบบเอาจริงๆเจ้าค่ะคุณยายอร่อยค่ะค่ะค่ะอันนี้ไม่ได้ใส่พริกเยอะค่ะไม่ได้ใส่พริกเต็มร้อยค่ะไม่ต้องก็ตีพูดยายพูดหมดเลยค่ะยายพูดแล้วเต็มร้อยพิกกี้อร่อยค่ะนี่ก็จริงๆมันง่ายมากค่ะเราสามารถมันสดมันสดคือมันเป็นการเขาเรียกอะไร preserve อาหารคือการถนอมอาหารอย่างหนึ่งสมมุติถ้าอีกหน่อยคุณแม่ปลูกแล้วมันใกล้สุกคือถึงใกล้จะเน่าแทนที่เราจะทิ้งให้เขาเน่าเนี่ยค่ะเราก็มาทำเขาเป็นซอสเก็บได้นานโอ้ไม่ต้องทิ้งเลยเรานะทิ้งเก่งที่สุดยิ่งคนที่แบบไม่มีจะกินเนี่ยสงสารเราต้องไม่ทิ้งจะไม่ทิ้งเลยแม้กระทั่งมะเขือเทศที่จะเน่าทำไม่ได้จริงๆที่เนี่ยแดดดีมากเราก็สามารถไปทำถ้าอิตาเลียนเขาก็เรียกซันดรายทูเมโต้คือมะเขือเทศซันดรายค่ะแดดเดียวหรือตากแดดมันก็จะเขาก็จะค่อยๆแห้งไปเดียวไปค่ะคุณยายก็ทานเล่นๆทานเป็นไม่ต้องใส่น้ำตาลด้วยเนาะอร่อยด้วยโอเคเราจะได้มีซันดรายนี่ก็ง่ายมากจ้ะนี่เวลาเราตื่นเช้าๆมาสมมติเราทำไว้เวลาที่เขาใกล้สุกอะค่ะเก็บเอาไว้โอ้ต้องใส่เยอะงี้เลยเหรอซอสอะก็นิดหน่อยเจ้าค่ะนี่เรียกว่านิดหน่อยนิดหน่อยเอาราคาไข่มาแล้วนะคะไข่จาก
ล้าไก่เราก็ทำเป็นรูๆความสุขเล็กๆของเราค่ะอ๋อทำรูด้วยเหรอจ๊ะเดี๋ยวก่อนสินิกกี้ต้องอธิบายนะเดี๋ยวมันให้ว่าเราซ่อนทำรูเอาซอสใส่เข้าไปในกระทะที่คุณยายดักน้ำไว้ให้ต้นไม้ก็ได้เจ้าค่ะโอเคแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปค่ะอ่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็ไปอบเดี๋ยวเรารอเห็ดยังไม่มาเห็ดเอามาก่อนนะจ๊ะคนดีเห็ดสัก 2-3 ดอกเพราะว่าเราต้องให้กลุ่มป้านันชิมอืมน่ะเป็นไข่สดๆไข่สดเลยค่ะเก็บเดี๋ยวนี้เลยค่ะทุกอย่างเดี๋ยวนี้หมดยกเว้นซอสค่ะค่ะมาเลยค่ะขอเห็ดสัก 2-3 ดอกก่อนนะเจ้าค่ะเด็กๆดูๆๆค่ะตามกล้องมาแล้วกล้องตามคุณยายมาโอ้โหต้องมาคุยทางฝั่งของพี่ปูบ้างตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะมาค่ะโอ้โหนะคะตอนนี้นะคะของเราก็เก็บเห็ดมาเพื่อที่จะล้างตอนนี้เราทำครัวของเราแบบประมาณการว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยนะคะอยู่ในมุมนี้ได้หมดเลยเอาให้พี่กี้ก่อนได้ป่ะเดี๋ยวจะได้ไปอยู่ในกระทะอ่ะไปเลยค่ะแม่ชีพิมพ์หยิบไปให้พี่กี้เลยค่ะโอ้โหน่ารักมากเลย450ว้าวพี่กี้คนดูอยู่450อยากกินเห็ดน่ะมาเลยเห็ดนี่เองดูนะคะอ้าวพี่กี้ใส่โรสแมรี่ไปแล้วใส่โรสแมรี่เนี่ยค่ะงามของชีวิตค่ะแม่เธอและอันนี้มันมาเองหรือว่ามันเป็นของปลอมมาเขามาเขาจมน้ำว้าวอ้าวโรสแมรี่เพื่อสีสันของชีวิตนะคะหอมหอมมากเลยยายก็ใส่ให้นะคะแล้วก็ใส่วางไปง่ายๆหรือถ้ามีเวลาอยากจะผัดก่อนก็ได้ค่ะแต่นี้ถ้าเราใส่เตาอบก็เดี๋ยวเขาก็สุกแล้วเราเตาอบสักกี่นาทีอะคะลูกถ้าแรงๆไฟแรงๆเลยไม่เกิน10นาทีค่ะคุณแม่งั้นในรายการนี้ตอนช่วงที่เราตอบคำถามนะคะเราก็จะได้กินอ่ะตามไปก่อนตาอันนี้คุณยายล้างแล้วนะคืนตามไปก่อนถึงไหนเลยนะคะเพราะรายการอย่างนี้คนติดตามค่ะใส่เกลือยังลูกเกลือใส่ลงไปในซอสจ้าค่ะอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวเราโรยนิดนึงก่อนเสิร์ฟแล้วก็มีใบโหระพาสดอันนี้ไม้ที่เขาเก็บมาจากคุณยายที่เราซื้อนะค่ะอันนี้ก็ทำง่ายมากเลยค่ะเตาพิซซ่านี้เป็นเตาที่โอ่งมังกรค่ะโอ่งมังกรของราชบุรีเราใช้ไปแล้วตอนสปาเกตตี้ทำพิซซ่าเอาคราวนี้วางเลยค่ะมันเป็นกระทะเหล็กครับแม่มันจะร้อนเลยร้อนเลยแล้วร้อนเร็วค่ะเราก็รอ10นาทีประมาณค่ะงั้นเราไปนั่งคุยกันต่อจ้ะโอ้โหนันทวรรณกล้ามากเลยนะคะที่จะเอาแบบเขาใช้คำว่าอะไรคะเครื่องมือของเธอไปอยู่กับความร้อนเดี๋ยวก็ดับดอกนะคะคราวนี้เราในขณะที่เรากำลังรอมีคำถามไหมคะจาก400 500คนเนี่ยคุณแม่เชื่อว่าสิ่งที่น่าจะได้จากรายการทุกกระจายใจกระจ่างที่มันมหัศจรรย์ชีวิตโควิด-19ที่เราจะไม่เน่าเหมือนเดิมแม้กระทั่งมะเขือเทศเน่ายังเอามาทำซอสได้ดูสิคะอะไรก็ตามที่เราปลูกเมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้เราสามารถเอามาอยู่ในร่างกายของเราได้ทุกอย่างคืออาหารของชีวิตทุกอย่างคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวทำงานไปสนุกไปเหงื่อคือน้ำมนต์นะคะไม่ต้องคิดว่ามันจะออกมาอร่อยหรือไม่อร่อยเชื่อไว้อย่างนึงว่าพึ่งตัวเองได้เดี๋ยวอาหารอร่อยก็กินกันหลายคนแต่เมื่อกี้ตอนชิมซอสขอบอกเลยค่ะว่าให้คะแนนเต็มและให้คะแนนเต็มนะคะมีคำถามนะคะมาเลยค่ะไม่เป็นคำถามค่ะแต่จากคุณปัทมานะเจ้าคะคุณปัทมาค่ะว่าคุณยายจ๋าเจ้าคะหนูสั่งไอศกรีมไปถวายแล้วนะเจ้าคะเมื่อเช้าได้ยินจากไลฟ์สดเจ้าคะแล้วคุณปัทมาอยู่ที่ไหนล่ะสั่งจากไหนมาถึงไหนเนี่ยขอบใจนะจ๊ะถวายเพลทันมะหรือจะเป็นปานะจากคุณเนตรภาเจ้าค่ะอยากขอลืมตาไว้ในท่ามกลางความมืดเห็นความห่อเหี่ยวอย่างคนที่ไม่หลับตาซ้อนเข้าไปอย่าหยิบของใหญ่
ที่มีแรงน้อยแล้วยกไม่ไหวเสียใจกับตัวเองหยิบทีละเรื่องหยิบทีละเรื่องทีละเรื่องของที่ออกมาจากความใหญ่ๆทีละเรื่องมันจะทำให้ของใหญ่เบาแต่ถ้าบอกว่าไอ้นู่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ได้มันจะหนักไปเรื่อยๆหนักไปเรื่อยๆถึงเวลานั้นนะคะหมดแรงเห็นไหมคะว่าจวนจะหมดแรงแล้วเนี่ยดีนะดูรายการเนี้ยเดี๋ยวมาเอาแรงกันนะคะให้กำลังใจแล้วก็ชวนกันทำนะถ้าวิสาขบูชานี้ตั้งใจไว้ว่าเราจะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์เราเรียกว่าชุมชนคนโสดาบันมาเป็นเศรษฐีด้วยกันค่ะมามีจิตที่คิดจะให้ให้อะไรคะให้ความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ยกตัวอย่างนะคะถ้ากลับไปที่หายใจหายใจรู้แล้วก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเนี่ยมันมีความหมดแรงก็ให้อ่อนโยนเวลาที่แรงมันหมดเนี่ยมันต้องอ่อนโยนมันกระชากไม่ได้เวลาที่แรงหมดแล้วเราก็รู้สึกตอกย้ำตัวเองว่าทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันเคยดีกว่านี้ทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้มันกระชากเกินไปเพราะฉะนั้นหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนหายใจออกอย่างผ่อนคลายแรงหมดแป๊บแป๊บจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจอีกสัก2 3เฮือกเดี๋ยวแรงมากอยู่ต่อไปได้ไม่ตายทั้งเป็นนะคะค่ะกลับมากับทุกข์กระจายใจกระจ่างในภาคที่2นะคะเครื่องมือมันร้อนค่ะมันเลยตัดไปเลยตอนนี้มี2เครื่องแล้วค่ะแต่ต้องใช้เวลาในการจูนกันหน่อยกลับมานะคะเมื่อกี้ของเรามีคนดู450ตอนเรื่องกินเรื่องใหญ่ใช่ไหมเมื่อกี้นะแล้วทุกคนก็ขำคุณแม่ใช่ไหมที่แบบทำท่าอันนี้ทำจริงนะคะอร่อยก็รู้ว่าอร่อยแต่ว่าไม่เผลอเพลินก็ไม่ใช่หมายความว่าอร่อยไม่ได้แต่อร่อยสั้นๆค่ะบอกพี่กี้ว่าเดี๋ยวตอนที่เอากระทะออกมาเนี่ยต้องเด็ดเลยนะเพราะตอนนี้พี่น้องของเราที่ญี่ปุ่นบอกว่าจะไปทำเลยเพราะทุกคนก็มีของอยู่ในตู้เย็นทุกคนมีของอยู่ในสวนของตัวเองแล้วก็ที่ญี่ปุ่นอีกเหมือนกันชื่ออะไรนะจ๊ะโอ้คุณคาวาอีบอกว่าเดี๋ยวจะเอาสวนฟักทองของเรายกไปที่ญี่ปุ่นโอ้ยินดีเลยค่ะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีฟักทองที่หวานมากเวลาคุณคาวาอีมาอย่าลืมเอาเม็ดฟักทองที่ตัวเองทำเนี่ยมาฝากคุณแม่ด้วยเราจะได้มีสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติโดยวิธีการเดินทางโดยความรักของพวกเรามีสวนครัวนานาชาติจากความรักของพวกเราพี่กี้เจ้าค่ะได้กลิ่นหอมอ่ะพร้อมยังมีคำถามอีกไหมเจ้าค่ะมีพี่กี้กันแล้วนะคะเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวคนไม่เห็นอ่ะมันร้อนอ่ะตอนนี้อย่าติดตามแบบไม่กระพริบเลยนะคะเพราะว่าถ้ามันร้อนมันดับไปจะไม่ได้กลับมาตอนนี้เริ่มแชร์กันไปก่อนนะคะคุณแม่จ้ะ161คนค่ะเท่าไหร่นะ166อ้าวมาแล้วมาแล้วส่งต่อไปเลยนะคะส่งการตอนนี้ใช้วิธีการก็คือถ้ามันหยุดเราอย่าหยุดในการที่จะดูต่อไปนี่กลับมาดูอาหารจานนี้นะคะว่าเทคโนโลยีดีเกินให้กำลังใจลูกเอ๊ะอีนี่ค่ะใน1ใน1วันที่เก็บเห็ดได้วันนี้มีเห็ดโคนเห็ดขี้อ้อยนะคะแล้วก็มีนี่มันต้องอร่อยแน่เลยเนี่ยคุณยายก็มีความฮะยายจะชิมอีกไหมยายจะชิมใช่ชิมไม่ได้เดี๋ยวเน่าตายชิมนี่ดีกว่าชิมอะไรจ้ามารอไข่สุกอีกสักหน่อยค่ะเราชิมมะเขือเทศสดๆมาพี่กี้จะเอามะเขือเทศที่เราเก็บเมื่อกี้นี้มาทำอะไรเห็ดเนี่ยนะคะมันผัดได้เดี๋ยวพี่กี้ช่วยผัดให้คุณยายหน่อยสิเนี่ยมันโหมันน่ารักมากเลยดูสิพี่ปูมันสนุกไหมเนี่ยเก็บเห็ดเนี่ยเดี๋ยวไปทำที่เชียงใหม่เนาะเอามาแล้วค่ะพี่ปูมาดูนะคะพี่ปูดูเรื่องเห็ดผัดพี่ปูคะพี่ปูก็มีร้านอะไรนะมังสวิรัติใช่ไหมเฮลตี้บีที่เชียงใหม่ค่ะที่เชียงใหม่เปิดยังหรือปิดตอนเนี้ยตอนนี้ปิดอยู่ค่ะเพราะว่าโควิดนะคะมาทำมังสวิรัติเดี๋ยวผัดเห็ดให้คุณยายกินเข้าครัวเลยได้เดี๋ยวพี่ถ้าพี่ผัดได้เลยเดี๋ยวพี่ออกมาพร้อมกับเชฟกี้เลยแต่ไม่ได้ตามเข้าไปในครัวได้ปะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจัดการให้ได้เลยนะคะอยากชิมจ้ะคืออันนั้นนี่แย่งกันนะสองคนนี่แย่งกันนะคะอ้าวได้ไปทำเพื่อนคุณยายด้วยได้ไหมฮะเดี๋ยวกี้ชิมอีกอันนึงเป็นเพื่อนคุณแม่ตายเธอเรื่องชิมไม่ต้องหาเพื่อนชิมก็ได้นะจ๊ะพี่ปูอันนี้ไปด้วย
จ้ะเพราะอันนี้พี่เขาไม่ใช่แล้วเนี่ยใช่แล้วเจ้าค่ะอันนี้มันต้องสุกอ่ะมันต้องสุกอ่ะครอบครัวสนุกสนานเบิกบานใจโควิด19ชัดดาวกิเลสแล้วยังกินของอร่อยไหมเป็นไงเป็นไงเมื่อกี้โรยเกลือให้คุณแม่นิดนึงผลโหระพาคุณแม่ก็ปลูกเองดูนะคะโหระพาไม่กินมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยค่ะเป็นรูปหัวใจเอาละใครที่ท้อใจอ่ะให้หัวใจนี่คือหัวใจนะคะแล้วก็ชิมได้ด้วยเป็นหัวใจที่อิ่มโรยเกลือหิมาลายันเล็กน้อยเกลือหิมาลายันเนี่ยนะคะไปขอพี่จุ๋มได้เลยที่เสถียร1มีเสถียร2ด้วยนะคะเป็นไงลูกสดชื่นเจ้าค่ะถ้าทานเย็นๆพลังชีวิตมาเต็มเจ้าค่ะเอาอีกเอาอีกแล้วโอ้โหมันไม่ต้องทำอะไรรับรองไม่กล้าตัวตายกินแค่เนี้ยจริงเจ้าค่ะแค่เอาปากชิมมัน400โอ้ย450ขอบอกขอบอกกี้กี้สุดยอดสุดยอดกี้เอาใส่แล้วเหรอใส่แล้วเจ้าค่ะระวังเค็ม1หอมหอมใบใบอะไรจ๊ะโหระพาเจ้าค่ะใบหัวระพาและไอเนี้ยมันสดเพราะมันเก็บเมื่อกี้มันคือกินชีวิตกินพลังของชีวิตนะคะแล้วเกลือหิมาลายันเล็กน้อยกี้ค่ะเสร็จทีมากกี้กี้ทำให้นันทวันกับแม่ชีโอพอละชิ้นเบื้องหลังต้องได้มันกลืนน้ำลายคุณยายเคี้ยวนะแต่คนดูคุณน้ำลายส่งให้คนดูแล้วคนหลังกล้องแล้วกันอร่อยจริงๆค่ะคือ1สด2มันตื่นค่ะ3มันพึ่งพาตัวเองได้4อาหารอร่อยแบ่งกันแล้วค่ะแม่ชีเอเจ้าค่ะแม่ชีโอเจ้าค่ะอ่ะแล้วอ่ะแล้วมากินพร้อมกันเร็วๆมะเขือเทศร่วมทบาท3 2 1อ้ำมันกรอบมากค่ะยกนิ้วกันหมดมันกรอบจริงๆค่ะเอาอีกกี้เอาอีกลูกอร่อยมากคนอิตาเลียนเขาก็ทานแค่นี้ค่ะคุณแม่แล้วก็ชีสแต่เขาทานกับชีสชีสไม่เอาของเราก็ทานแบบไทยๆเจ้าค่ะเราไปรอกินตอนแดงอะไรเลยเฮ้ยเราหม้อมาตั้งนานเราไปรอกินตอนแดงแล้วมันเละและมันกรอบอร่อยยายว่ามันไม่เคยกินอ่ะไม่เคยกินมะเขือเทศเขียวอ่ะมันสดมันสดอร่อยอร่อยอร่อยกรอบมากอันนี้ให้ท่านผู้ชมนะคะ500คนอาหารอร่อยฮะ181อยากให้มาชิมด้วยกันนะคะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูไข่กระทะเลยมาอย่างพี่กี้มาอร่อยจริงๆเรื่องที่1มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเก็บเลย601 601นะคะอเล็กซ์มาแล้วค่ะไอ้ที่พูดเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าให้ลอตเตอรี่นะคะแต่ให้ความอิ่มที่1คุณสุขได้จากการใช้น้อยสุขมาสร้างและสุขมาให้มันอร่อยเพราะว่ามันสดแล้วมันรู้สึกได้ว่ามันมีสตอรี่ของการมาไม่ได้ขายนะคะแจกฟรีค่ะรักไม่มีขายค่ะต้องลงมือทำเองนะคะอร่อยจริงจริงก้อนมาแล้วจะขายตอนที่สองทุ่มเจ้าค่ะโอ้เลยก้อนเมื่อเย็นพอดีดินเนอร์ไปพี่กี้พร้อมแล้วพี่กี้พร้อมแล้วมาเนี่ยคุณยายว่าเขาต้องได้ยินเสียงเคี้ยวของคุณยายถ้าเป็นไอ้จอยเนี่ยสวบสวบเลยล่ะเนี่ยมาแล้วค่ะที่จะยกวางบนแผ่นหินเดี๋ยวเอาตอนที่ยกมาจากเตาเอาเตาเครื่องมันเยอะนิดนึงนะครับโหแต่ข้างบนน่าจะสุกได้อีกหน่อยที่ว่าแต่อันนี้สำหรับคนที่ชอบกินแบบกลางๆซันนี่ไซด์อัพเขาเรียกซันนี่ไซด์อัพของยายซันนี่ไซด์เขาเปรียบไข่เหมือนพระอาทิตย์เพราะว่าคนไซด์อัพคนฝรั่งเขาทานกันช่วงเช้าใช่ไหมคะไข่ดาวแล้วเขาสั่งถ้าทานแบบไข่ที่แบบยังไม่สุกอย่างเงี้ยค่ะวุ้นอย่างเงี้ยนะเรียกว่าซันนี่ไซด์อัพจริงๆเราก็สามารถปิดฝาเราสามารถปิดฝาเขาได้ค่ะเพื่อให้มันสุกขึ้นใช่ค่ะแต่จริงหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้หอมมากเลยค่ะหอมจริงๆค่ะไม่มีอะไรนะคะมีซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีเกลือมีมะเขือเทศเละๆมีเกลือแล้วก็พริกไทยใส่หอมแดงใส่กระเทียมผัดๆเงี้ยค่ะแล้วก็เฮิร์บที่บ้านปลูกถ้าปลูกอะไรก็เอาอย่างนั้นจ้ะๆอย่าใส่พริกแล้วก็โหระพา
ซอยๆใส่ลงไปก็ได้พี่กระทะเนี่ยแพงไหมอ่ะได้ข่าวว่าไปซื้อมาเมื่อเช้านี่เหรอเจ้าค่ะเมื่อวานกระทะเหล็กนะกระทะเหล็กจะซื้ออันใหญ่จะว่าจะไปเอาอันใหญ่มาให้คุณแม่อันนี้เป็นนั่นใช่ไหมคราวนี้เราจะมาจับโต๊ะละค่ะเราจะมาจับโต๊ะเดี๋ยวเห็ดเราจะมาแล้วเราจะทำยังไงกับเครื่องเคียงของเราซึ่งจัดมาโอ้ไอ้ชีเขียวนี่เดี๋ยวต้องแจกให้แม่ชีกินอ่ะเดี๋ยวคุณยายต้องรับรองได้เลยนะถ้าสอนให้แม่ชีมาลีหรือว่าน้ำฝนหรือน้ำหวานหรือปันกินนะรับรองได้ไม่มีเหลือถึงพวกเราแล้วต่อไปนี้เด็กๆก็จะหน้าแดงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาหารสดนะคะให้เขากินไปเถอะค่ะเราก็ปลูกเพื่อเลี้ยงเขาเนี่ยแหละเลี้ยงโลกนะจ๊ะจ่าต่อไปขอบคุณแม่ที่คุณแม่ไม่ทานไข่แดงอีกแล้วเนาะอะไรระวังร้อนค่ะเอาละมีคนดูอยู่ตอนนี้ทำยังไงล่ะยาย627หอมอ่ะแอบไปเก็บดอกมะเขือเทศของคุณแม่มาในสวนก็ปักลงไปค่ะสวยดีอันนี้เขาเรียกดอกไอ้นั่นกระทกรกอ๋อเหรอจ้าจ้าแม่เธอกระทบรกป่านะจ๊ะอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เราทำกันมาเช้านี้แบบทุกกระจายใจกระจ่างมันกระจ่างได้เพราะเราเห็นข้อมูลเห็นอะไรชัดเจนว่ามันมาจากไหนและมันจะไปไหนอาหารอร่อยเนี่ยมันรู้ที่มาว่ามันสดมันปลอดภัยและรู้ที่ไปคือกินแล้วเพื่อละราคะมันอร่อยแน่นอนแต่อร่อยแบบไม่ใช่ของฉันแต่เป็นการอร่อยที่เรานึกถึงทีไรเราอิ่มใจทุกทีเราอิ่มทุกครั้งที่เรานึกถึงความสุขที่เราอยู่ในหลุมหลบภัยที่มีชีวิตเราอยู่ในหลุมหลบภัยที่เราจะปลอดภัยอย่างมีธรรมเรามีลูกศิษย์ขับรถมาพาคุณแม่มาเดี๋ยวพี่ปูกำลังผัดเห็ดอยู่วันนี้คุณยายขอใช้ตัวแทนและศิษย์ของคุณยายเจ้าของรายการนะคะชิมเองอย่ากระพริบตานะคะเผ็ดน่าจะหวานใช่ไหมเจ้าคะที่เก็บสดๆเก็บแล้วทำเลยชีวิตไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะไม่ต้องใส่อยากให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้ชิมอย่างคุณแม่บ้างจังเลยเพราะกว่ามันจะยกไปประเคนมันคงหมดอร่อยนะของคุณยายเนี่ยมันอุ่นมันหวานอยู่ในลิ้นเลยอ่ะแล้วมันก็เห็นเลยว่าอ๋อของสดมันเป็นอย่างนี้ของสดเป็นอย่างนี้ของที่มันติดอยู่ในความทรงจำของเรามันต้องสดชีวิตที่ไม่สดคือชีวิตที่ตายกินอะไรไปบ่นไปด่าไปเออใช่ไหมกินไปตกนรกไปอันนี้มันสดอากี้กี้มีสิทธิ์ชิมเห็ดมันอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ให้นันทวันกับแม่ชีโอ๊ตด้วยนะชิมก่อนเห็นไหมมีโรตีป้าจูค่ะโอ้โหเจ้าก็ดูนะเจ้าค่ะจริงป่ะโยมแม่ท่านเจ้าขาท่านคงไม่ได้มีสิทธิ์อย่างโยมเพราะว่าท่านก็เข้าครัวไม่ได้โดยวินัยของท่านนะฮะของโยมเนี่ยศีลสิทธิ์ไม่ได้บอกเรื่องเหล่านี้ว่าห้ามเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบสามารถที่จะช่วยคนที่กำลังยากไร้หรือสงเคราะห์ให้เขารู้ได้ว่าการสงเคราะห์ตัวเองพึ่งพาตัวเองต้องมีความสุขสามขั้นเราเรียกว่าสุขพอเพียงสุขง่ายใช้น้อยสุขมาสร้างและสุขมาให้และกำลังสอนชาวบ้านที่กำลังหดหู่ใจท้อแท้และสิ้นหวังว่าฉันไม่มีเงินไปซื้อมะเขือเทศแต่ฉันมีแรงปลูกมะเขือเทศและมะเขือเทศที่ฉันเก็บกินเองโดยที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อมันสดกว่าใครในโลกนี้แล้วเราก็สามารถใช้โอ่งในบ้านเรามาทำเป็นเตาอบได้นะคะใช้เศษหินในบ้านเราเศษอิฐในบ้านเรามาทำเป็นเนี่ยค่ะเราต้องเรียกว่ามันเป็นอาร์ตเทอราปีนะคุณยายว่าเรากำลังทำการเยียวยาด้วยศิลปะเอาของที่มีอยู่มัตตัญญูตาคือเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเดี๋ยวนะยายกินก่อนดีกว่านะเนี่ยมันถืออยู่มันล่ออยู่นะกี้เจ้าค่ะเดี๋ยวแม่ชีโอจะอดกินอันนี้แบ่งให้แม่ชีโอกับแม่ชีนันทวันชิมนะคะใครปลูกเองพี่ซอสดีมากอ่ะ LA ก็มาเจ้าค่ะกราบคุณยายเจ้าค่ะอเมริกาแคลิฟอร์เนียไข่อะไรนะเอกชาชูก้าเอกชาชาชูก้าชาชูก้าเอกชาชูก้าชาชูก้าคนอาหรับเขาเรียกชาชูก้าอากี้
เราจะเปิดคอร์สกันละเขาเรียกว่าขายของตามหลักการแต่ของเราเนี่ยขายฟรีแจกฟรีจะพบกี้ได้ที่ไหนยังไงลูกตอนนี้ที่อยู่เชียงใหม่ค่ะแต่ก็ตั้งใจถ้ามีใครสนใจก็เดี๋ยวมาทำที่นี่ดีกว่าเจ้าค่ะจะได้คุณแม่แสดงทำไปด้วยทำอาหารและฟังทำไปด้วยโอเคนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้ที่นี่เป็นที่แสดงทำโดยการอาสาพาไปทำและเราก็เป็นเพื่อนกันนะนี่คุณแม่ไม่ได้มาทำจำอวดนะคุณแม่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าในเวลาที่คุณแม่อยู่ที่ไหนในท่ามกลางความยากลำบากคุณแม่ต้องขอบคุณในทุกโอกาสขอบคุณในโควิด19ที่ทำให้เราใช้ไรกว่าเดิมงามกว่าเดิมคนที่พึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นงดงามและงอกงามเสมอเลยนะคะแล้ววันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนใจคุณต้องไม่หดหู่ใจคุณต้องปลดล็อกตัวเองให้ได้ใครเขายังบอกว่าสนามบินไม่ได้เราก็ไม่ต้องบินเราก็ใช้ความเป็นผู้ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยค่ะนึกคิดปรารถนาสิ่งใดโดยชอบโดยธรรมเนี่ยทำให้มันสำเร็จโดยการพึ่งตัวเองผักหญ้าปลาในน้ำเนี่ยเป็นของจริงจริงค่ะชื่อเสียงเงินทองเป็นของลวงตาเป็นมายานะคะแต่ว่าเมื่อมีแล้วคุณใช้มันเพื่อช่วยคนเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณใช้มันเพื่อที่จะดำริชอบต่อไปนะคะดำริในช่วงที่เรารอคอยเครื่องมือของเรานะคะตอนนี้เห็ดร้อนๆจากพี่ปูนะคะมาถึงเราแล้วในขณะที่เชฟกี้ก็กำลังเตรียมว้าวพี่ปูเด็ดผักชีผักชีพี่ปูขาผักชีของพวกเรา 2-3 ดอกและนั่นเลยเดี๋ยวรอกล้องนิดเอาละค่ะเก็บนั่นละค่ะนั่นละค่ะเราก็พบเลยนะคะว่าผักชีที่เราปลูกเองอุ๊ยเดี๋ยวต้องเอาช้อนอีกแล้วนะคะคุณแม่จะต้องชิมนี่ค่ะเขาบอกว่าผักชีเนี่ยมีไว้โรยหน้าแต่งานของเราไม่มีผักชีค่ะแต่ผักชีนี่ปลูกเองพร้อมสดใหม่เนี่ยค่ะผักชีต้นเล็กหอมมากเลยอ่ะพี่ปูให้รางวัลนะคะในขณะที่คุณแม่เองก็กำลังจะชิมเห็ดโอ้ตายละชีวิตนี้ช่างมีความสุขอะไรในโควิด19ใช้อะไรโควิด19ชีวิตใช้อะไรก็เดิมค่ะมีคนบอกว่าคุณแม่กินแล้วน่าอร่อยอายตนะจมูกโดมน้ำลายมาเลยเห็นไหมฮะช่องทางของน้ำลายเนี่ยมันผสมลงได้พอตาเห็นน้ำลายมาเลยพอได้กินน้ำลายมาเลยน้ำลายเนี่ยเป็นอายตนะที่แบบอยู่ในช่องทางของลิ้นนะคะกรุณาดูปากและสายตานะคะพี่ปูคั่วเกลืออย่างเดียวนะคะคั่วเกลืออย่างเดียวยังไงดูเล่าแล้วอร่อยมากมีหอมกระเทียมด้วยใช่ค่ะก็คือเราทำเป็นเอาเห็ดลงไปผัดก่อนเลยแล้วผัดจนแห้งระหว่างที่ก่อนเขาจะแห้งก็จะใส่เกลือหิมาลายันลงไป2หยิบเลยตามสรุปแล้วเกลือหิมาลายันอย่างเดียวเลยอย่างเดียวค่ะแล้วพอเขาเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ค่อยใส่ผักชีที่สับแล้วกับกระเทียมที่สับแล้วลงไปคั่วจนแห้งอันนี้คือคั่วเห็ดเดี๋ยวจะต้องถวายคณะแม่ชีเลยคั่วเห็ดขอให้ผู้ที่ทำนะคะสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังเดี๋ยวเราจะเอาไปเลี้ยงบรรดากลุ่มผู้ใหญ่ของเรานะคะและขณะเดียวกันค่ะเชฟกี้ดูสิคะเชฟกี้ไม่มีน้อยหน้าแล้วค่ะมาแล้วค่ะปั๊มขึ้นมาเป็น400แล้วนะคะตอนแรกไปถึง600เรารออยากให้ชิมสลัดค่ะสลัดนี้เป็นสลัดที่แบบอยากกินล้างมืออันนี้ใส่ตะกี้เด็ดมะนาวมาต้องใช้เขาสักหน่อยเจ้าค่ะใส่มะนาวเพิ่มใส่มะนาวแล้วก็น้ำมันมะพร้าวคุณแม่นิดนึงแล้วก็ใส่จะได้ทานกับเหมือนน้ำสลัดมะนาวเจ้าค่ะเธอความรักเธอปานนี่เหลือเกินค่ะคุณกี้คะระเมียดไปหมดเลยนะคะเป็นคานาเป้ผักสดไปอีกรสหนึ่งละค่ะมีมะนาวเปรี้ยวๆเมื่อกี้มันมีไอ้นี่กับเกลือและใบหัวละพามันก็ฟ้าแล้วนะครับอันนี้มันเปรี้ยวเลยแล้วมันดีมากอ่ะพี่ปูกินแล้วทานกับเห็ดสรุปแล้วเนี่ยเกลือหิมาลายันนิดหน่อยด้วยใช่ไหมแค่นั้นเลยเจ้าค่ะทานกับเห็ดวางก็ได้วันนี้คุณแม่อยากจะบอกว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะแล้วก็เรามีป๊อปอัพเรสตอรองวันนี้ก็คือเชฟกี้ของเรากับเชฟปูของเรานะคะ
มาร่วมรายการของเรามีคนดูติดตามกันถึง3ครั้งเรตติ้งไม่ต่ำเลยแสดงว่าเราต้องเปิดรายการอาหารใจด้วยแล้วล่ะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะตอบคำถามได้สนใจใส่คำถามไว้ในอินบ็อกซ์วันนี้ก่อนนอนวันพระนะคะคุณแม่จะนำภาวนาก่อนนอนอีกครั้งแล้วไปตอบคำถามในช่วงนั้นเนื่องจากว่าเครื่องมือเราร้อนนะคะแต่ใจเราเย็นค่ะเราจะขออนุญาตนะคะไปกินอาหารที่เหลือแล้วก็อยากจะให้ท่านได้รู้สึกว่าท่านปลูกเองได้ท่านปรุงเองได้และท่านแบ่งปันได้นะคะมีความสุขกับอาหารจานโปรดของเราคือเอกชาชูกะดูปากนะคะเอกชาชูกะอีกอันหนูพูดเอกชาชูกะและเห็ดคั่วค่ะเห็ดที่เกิดขึ้นเห็ดขี้อ้อยและเห็ดโคนของเรานะคะกอบกับเนี่ยค่ะสลัดปัจจุบันขณะละกันเจ้าค่ะอาจารย์โอ้โหเรา3คนสุขสงบเย็นนะคะแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เราช่วยอะไรรับใช้อะไรท่านได้ให้มีความสุขบอกเราเลยค่ะขอบคุณที่ทำให้เรามีความสุขนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเอกชาชูกะใช่มากินอีกอ่ะยายชอบอ่ะอร่อยมาก